สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแหวนเก่าเอาล่ะนะพี่น้องคลิปที่ผ่านมาเรามาพูดคุยกันเริ่มที่เหรียญ10บาทนะครับปีพ.ศ.แรกที่เราได้นำเอาข้อมูลต่างๆและก็ความต้องการของทางช่องของเรามาฝากพี่ๆน้องๆและวันนี้สลับมาที่เหรียญ5บาทนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหรือว่าตลาดโดยทั่วไปนะครับปีพ.ศ.นี้ก็มีความต้องการเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักสะสมโดยทั่วไปนะครับหรือว่าบุคคลโดยทั่วไปเหรียญปีพ.ศ.นี้ก็มีความต้องการทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับและก็ในตลาดโดยทั่วไปนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามเว็บเพจเว็บไซต์นะครับเริ่มต้นที่ราคา600จนถึง900บาทนะครับปีพ.ศ.นี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่600ถึง900บาทถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้มีอีกแบบหนึ่งที่เขาออกมานะครับช่วงต้นปีย้อนหลังนะครับเริ่มย้อนหลังเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ2ปี3ปีที่แล้วก็มีการนำเอาออกมาจำแหนกแจกจ่ายกันเนาะในราคาหลักพันนะพี่น้องเป็นปีพ.ศ.เดียวกันเนาะต่างกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ราคานั้นถือได้ว่าสูงอย่างมากเลยทีเดียวส่วนวันนี้นะครับเสียงอาจจะมีเสียงรถเสียงราหน่อยนะพี่น้องคงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแสงทองสองทางก็จอดรถอยู่ข้างทางเนาะถ้าจอดรถข้างทางนะครับก็ช่วงรอเวลาก็เลยได้นำเอาเหรียญนี้นะครับปีพ.ศ.นี้เอามาฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับเป็นเหรียญ5บาทนิกเกิลสอดไส้ทองแดงของปีพุทธศักราช2546นั่นเองนะครับทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.นี้เนาะซึ่งส่วนราคานะครับพี่น้องส่วนราคานั้นเราเปิดรับตั้งแต่ราคา500บาทเนาะเริ่มต้นให้กับพี่ๆน้องๆลงป้านอานั้นตั้งแต่ราคา500บาทจนถึง800บาทนะพี่น้อง800บาทอาจจะไม่สูงเท่ากับเว็บเพจเว็บไซต์นะครับแต่ส่วนที่ใครจะซื้อขายกันได้สูงหรือว่าต่ำนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเหรียญเงินตราต่างๆนั้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับโดยปกติแล้วเป็นราคามาตรฐานตายตัวก็คือราคาหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากกว่าราคาหน้าเหรียญก็เป็นเพราะความนิยมกระแสต่างๆนั่นเองเนาะความต้องการของนักสะสมนะครับใครที่เห็นสวยๆงามๆอยากได้ก็ต้องให้ในราคาที่สูงมากขึ้นนะครับก็คือแรงจูงใจนั่นเองสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2546ทางช่องของเราถือได้ว่ามีความต้องการมากติดอันดับ2เลยทีเดียวนะครับอันดับ1นั้นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2540แต่ต้องฝากถึงพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับ5ปีพ.ศ. 2510นะเพราะว่าแสงทองสองทางในหลายเพจในหลายๆเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่นำเอาเหรียญที่มีการดัดแปลงของปีพ.ศ. 2550นะครับดัดแปลงหางเลข5และก็เอานำลงมาในครับประกาศขายกันอันนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับใครที่จะซื้อปีพ.ศ. 2540ให้ดูที่การดัดแปลงด้วยสังเกตด้วยนะครับเพราะว่าปี40นั้นการซื้อขายขั้นต่ำเนาะขั้นต่ำเราก็ยังเห็นอยู่ในราคา 2,000 บาทนะครับขั้นต่ำนะพี่น้องขั้นต่ำในราคา 2,000 บาทแต่ 2,000 บาทนั้นมันจะมีจริงหรือนะครับมันจะมีจริงหรือในราคา 2,000 บาทโดยปกติแล้วการซื้อขายนะครับตั้งแต่ 2,500 3,000 4,000 บาทนะครับ 4,800 ก็มี 5,000 ก็มีนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2540อันนี้ก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆดูกันด้วยนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2546ที่เป็นแบบปกติแบบนี้นะครับช่องของมีต้องการนะครับมีความต้องการถ้าเกิดว่าพี่ปันนะครับจะแบ่งปันเหรียญสวยงามให้กับทางช่องของก็มั่งยินดีนะครับยินดีรับพี่ๆน้องๆแต่ราคาทั้งสองทางขอประเมินสภาพนะขอประเมินราคาผ่านสภาพเหรียญให้พี่น้องในรูปชัดๆถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังชัดๆแล้วก็ส่งมาตามช่องทางการติดต่อของทางช่องของนะครับส่งภาพมานะครับเราไม่ให้พี่น้องส่งเหรียญมาก่อนนะครับเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆเองเนาะหวังว่าพี่น้องคงจะใครนะครับส่วนช่องทางติดต่อนะพี่น้องช่องทางการติดต่อพี่น้องดูตัวหนังสือที่มันไหลอยู่ในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับแสงทองสองทางฝังเอาไว้ให้ในคลิปวิดีโอทุกคลิปนะครับไม่ต้องถามหาเรื่องเบอร์โทร
นะครับแสงทองสองทางไม่ให้เบอร์โทรเพราะว่าแสงทองเองก็ต้องทำงานนะพี่น้องก็ต้องทำงานเช่นเดียวกันต้องการพักผ่อนเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์สาธารณะเมื่อไรแสงทองสองทางก็คงจะไม่ได้พักผ่อนนะครับพี่น้องอันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับมีช่องทางก็คือ1เมลนะครับสามารถส่งคลิปวิดีโอส่งเมลส่งรูปภาพผ่านทางเมลได้หรือว่าทาง Facebookหรือทาง ID Line ที่แสงทองสองทางลงไว้ให้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลงป้านาอาไว้ด้วยสำหรับเหรียญ5บาทนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญ5บาทหรือว่า1บาท2บาท3บาทก็ติดตามกันนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญปีพ.ศ.2546นะครับที่ได้รับการแบ่งปันจากแฟนเพจนะครับจากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาที่นำเอามาแบ่งปันให้กับทางช่องของเรานั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับแบ่งปันเหรียญสวยๆงามๆให้กับทางช่องของเราได้มีข้อมูลนะครับได้มีเหรียญและก็เอามาจัดทำข้อมูลฝากทุกๆท่านนะครับส่วนเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทที่เราเคยลงประกาศลงไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2531นะพี่น้องปีพ.ศ.2531นั้นเดี๋ยวพี่น้องนะครับใครที่ยังหาข้อมูลไม่เจอเนาะหาข้อมูลไม่เจอเพราะว่าเรามีการอัปเดตเนาะเรามีการอัปเดตเรื่องราคาการซื้อขายนะครับของปีพ.ศ.2531นะพี่น้องเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับปีพ.ศ.2531ที่เรามีการอัปเดตเรื่องราคานะครับราคาจะสูงจะต่ำพี่น้องก็กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะคลิปต่อไปอาจจะนำเอาปี31เอามารีวิวให้กับพี่น้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับราคาใหม่ปี2531จะสูงหรือจะต่ำนะครับขึ้นอยู่กับวาระและโอกาสนะพี่น้องก็กดติดตามกันไว้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันขายไม่เคยทันเพื่อนเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะพี่น้องช่วงนี้ยุคนี้นะครับใครช้าก็อดใครเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะสูงนะครับใครเร็วเรื่องข้อมูลต่างๆใครเร็วเรื่องการติดตามการพูดคุยการติดต่อสื่อสารนะครับคนนั้นก็มีโอกาสที่จะได้โอกาสที่ดีนะครับใครช้าก็อย่างที่ว่านะพี่น้องช่วงนี้ก็ต้องเร็วไว้หน่อยเพราะฉะนั้นการกดติดตามนะครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นด้วยพี่น้องจะได้รับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราเอาละสำหรับวันนี้แสงทองสองทางก็ขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ